จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละคือเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียวมีรายงานพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตกว่า200จุดค่ะพบมากที่สุดในอำเภอเชียงดาวสันทรายแล้วก็ที่แม่แตงด้วย3อำเภอนี้คือสูงสุดเลยนะคะสำหรับจุดความร้อนแล้วก็ทำให้คุณภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ติดอันดับต้นๆของเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงของโลกเมื่อวานนี้อยู่ในอันดับ2ส่วนเช้านี้ขยับลงมาหน่อยอยู่ในอันดับ4โดยค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแล้วนะคะสภาพอากาศในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันมีสภาพอากาศขมุกขมัวจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศทำให้มองไม่เห็นภูเขาและดอยสุเทพเลยค่ะจากข้อมูลคุณภาพอากาศเว็บไซต์ Air4 ไทยระบุว่าพื้นที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศ231ค่า PM 2.5 อยู่ที่105ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าขณะนี้ได้สั่งงดการเผาทุกชนิดทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็ในอุทยานต่างๆเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านลอยข้ามแดนเข้ามาส่งผลต่อปัญหาฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากเคหสถานด้วยนะคะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่ากันค่ะการเผาในพื้นที่ในเรื่องของการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจริงเผาในเขตป่าอุทยานต่างๆเนี่ยตอนนี้ให้งดหมดแล้วนะครับสำหรับพวกที่ยังมีลักลอบเผาเนี่ยขอความร่วมมือนะครับอย่าเผาขึ้นมาให้เกิดควันเกิดฝุ่นมาซ้ำเติมฝุ่นที่มีเยอะอยู่แล้วในเขตเมืองด้วยจากเพื่อนบ้านเข้ามาเลยนะครับเราต้องหยุดเผาเองให้มากที่สุดให้ 100% นะครับสถานการณ์ถึงจะเบาบางลงในเวลาเดียวครับล่าสุดเช้านี้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ยังคงปกคลุมทั่วเมืองเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายอำเภอนะคะทั้งอำเภอเมืองอำเภอฮอดอำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงดาวตรวจพบค่าฝุ่นสูงสุดที่147ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่า AQI สูงถึง273ขณะที่การจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกของ IQ Air เช้านี้พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศแย่เป็นอันดับ4ของโลกค่ะแต่เมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นไปอันดับ2เลยนะคะไม่ค่อยจะรู้สึกสบายใจเนาะเชียงใหม่คือเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้นักท่องเที่ยวจะอยู่ยังไงนะครับ